ไม่ได้แยกใช่ไหมคะไม่ได้แยกครับแต่ว่าเดิมทีที่เราเรียนรู้มาก็คือสมาธิกับสมาธิที่เรียกว่าสมถะกับสติกับสติวิปัสสนาแต่ถ้าเป็นของหลวงพ่อคือไม่มีแยกกันใช่ค่ะใช่ก็เล่นไปเงี้ยฮะล้อกันอยู่เงี้ยฮะก็วางไว้ตรงกลางตอนนี้ตึ๊บหมุนติ้วขึ้นมาเลยตอนนี้มันก็จะแผ่มันเองฮะจิตจะแผ่มันออกมันเองออกก็ตามรู้ไปรู้ตามรู้ตามรู้หลับมันก็ช่างมันที่ดึงลูกนี่เร็วมากอาจารย์เร็วมากเร็วแต่สิ่งที่เล่าให้ฟังนี่มันก็ทำแทนกันไม่ได้นะครับมันทำไม่ได้มันทำแทนไม่ได้ก็บอกให้ทำก็ลองทำไปเถอะเนี่ยก็ได้กับตัวเองนั่นแหละย้ำว่าได้แต่เราเท่านั้นเพราะว่าในการที่จะวัดระยะไกลสุดกับใกล้สุดมันสายตาทั้งนั้นเลยครับต้องวางให้มันเหมาะจริงๆมันถึงจะพอยของมันจะเกิดหมายถึงเรียกกันว่ามันก็ไปโยงไปโยงมาเขาเองนั่นแหละกันคืนแล้วคืนเล่าวันแล้ววันเล่าประมาณนั้นครับจนกระทั่งเราเห็นว่าสองคนใช้เวลาไม่เกินสองเดือนเนาะของเราเนี่ยผมน่าจะนานกว่านั้นมากี่ครั้งก็คือมาเฝ้าผู้ใหญ่เฝ้าไปเฝ้ามาฟังไปฟังมาก็ย้อนแย้งลุงออกทุกรอบไปย้อนแย้งไปย้อนแย้งมากลับไปนั่งคิดที่บ้านเออใช่ใช่ไปมาจนวันหนึ่งเข้าสู่ระบบการรับอากาศรับอากาศก็ไปรู้ไปเห็นทั้งสองท่านนี่เลยนี่สมาธิอยู่งี้ครับเห็นไหมฮะคนหนึ่งมากับญาติผู้ใหญ่อีกคนไม่รู้จักลุงหงอกเนี่ยครับคนที่ทำเรื่องงับอากาศเห็นไหมฮะนี่ปฏิบัติมาตั้งนานนี่ไม่ได้ปฏิบัติเลยสุดท้ายเห็นไหมครับว่าศักยภาพของตัวงับอากาศเนี่ยมันสุดยอดยังไงอธิบายครับก็งับอากาศนะครับเมื่อก่อนผมเป็นหัวถูว่าตัวร้อนไปเลยก็กินแต่ยาครับกินแต่ยาตอนนี้งับอากาศไปเริ่มงับอากาศงับไปแรกๆก็แน่นนะครับงับตอนแรกงับไปแล้วก็แน่นจมูกลองงับงับไปเรื่อยนี่เริ่มโล่งนะครับแล้วตอนนี้เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับงับอากาศไปก็งับทั้งปากนะครับแล้วก็กั้นหายใจนะครับแล้วก็กั้นเอาไว้เมื่อก่อนกั้นเสร็จถึงจุดนึงก็ปล่อยออกทางจมูกนะครับแต่ว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับงับทั้งปากไปนะครับแล้วก็กั้นไปสักพักนี้ถึงจุดนึงมันเหมือนมีอากาศลงไปในท้องครับแล้วก็สามารถงับอากาศเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับเพิ่มเข้าไปได้อีกครับทำให้มันตอนนี้ตอนเพิ่มเข้าไปแล้วตอนนี้ปล่อยเหมือนเมื่อก่อนเหมือนจะต้องออกเลยแต่นี้งับเข้าไปอีกมันเริ่มสบายครับสบายตอนนี้มันก็
มันก็อยู่ได้อีกครับอยู่ได้อีกแต่ทีนี้ปล่อยออกมาทีนี้มันจะโล่งมันจะสบายไปทั้งตัวเลยครับดับเบิลงับไปสักสมมติว่า1นาทีอีกอึดหนึ่งแล้วผลออกมาก็อย่างที่ว่าใช่ไหมครับดับเบิลงับในช่วงเดียวกันต่อเนื่องกันไม่รู้สักหน่อยนึงเถอะน้ำจะปุ๊บถ้าเล่ามาตามเนี่ยจริงๆแต่แบงค์เขาก็ไวนะเพราะกำลังอากาศเนี่ยผมรู้เลยว่าเขารู้ภาวะตอนนี้ผมกำลังเขาขับรถแล้วผมก็พูดทางวิทยุรู้สึกเดินทางไปนครปฐมกับท่านสันตินั่นแหละท่านชัยชุมพลวันนั้นน่ะช่วงเช้านะมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งท่านนี้เขาก็ไวเหมือนกันจานมาเขาก็พูดเรื่องงานอากาศมาตลอดท่านเนี้ยแล้วเขาก็มาใช้ของเขาได้ผลของเขาเองอย่างเงี้ยอะไรทำนองนั้นนะครับคือความไวของคนมันก็จะคือประเภทเก็บตกใช่ไหมฮะขยับตัวหน่อยเขาเก็บตกหมดแล้วคนมันจะเก็บตกในเมื่อเขาทำได้ผลของเขาในร่างกายเขาแต่ได้มาในน้อยเลยเขาได้แหละเขาจึงนำเสนอกันงั้นอากาศเป็นหลักทุกคนเอาไปใช้ทีนี้เอาไปใช้ก็ได้แก่ตัวเองทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นทีนี้มันที่ว่าสุดท้ายใครเป็นคนบอกให้ครับมันอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าคล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเลยครับบอกให้ทำไปเถอะเงี้ยหยิบให้ไปแล้วเอาไปเถอะไปแกงไปยำมาเชิญอย่างเงี้ยมันเป็นเจ้าของโอเคไหมมันเป็นรูปแบบนั้นใช่คนอื่นพูดก็คงไม่เข้าอ่ะมันพลังมันต่างกันเนี่ยพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าสงวนสิทธิ์แล้วครับมันเหมือนล็อกแต่ก็มีหน้าที่ให้อย่างเดียวจะบอกก็ทราบมันดันไปร่วงรู้การเกิดสภาวะสิ่งทั้งหมดก็ไม่รู้จะว่าไงอ่ะครับรู้ดวงที่มันเกิดมาได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้ตัวสมุทัยเนี่ยพูดจัง ไอ้ตัวที่มันร่างกายมันผ่านลุ่มดำเนี่ยโอ้โหเลยตรงวิจิตรมากครับวิจิตรมากทีนี้พอเวลาเราได้ตอนนั้นมาก่อนแล้วเนาะแล้วไปดูหนังเนี่ยไม่รู้หนังเรื่องอะไรมันมาฉายสามมิติเป็นครั้งแรกเรื่องแรกที่โรงที่สมุทรจริงเขาเรียกโรงอะไรอ่ะหรือไร่เกษตรนะเมเจอร์ก็เมเจอร์เป็นจำไว้เลยฮะเรื่องสามมิติเรื่องแรกเลยที่เข้านำมาฉายในประเทศไทยเนี่ยพอเวลาไปดูมันเป็นบรรยากาศหนึ่งไอ้ตัวมันลอยเข้าไปตามมิติตามความรู้สึกนั่นเลยฮะเข้าไปเลยนะฮะเหมือนกับสมาธิเป๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยความรู้สึกมันเข้าแค่ดูหนังนะประมาณนั้นหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่เพราะสามมิติเนาะนะมันก็ลึกเข้าไปในมิติที่สามแล้วนะเห็นไหมครับไอ้เราไปโผล่ลุ่มดำมันได้มิติที่สี่ที่ห้าไปแล้วถ้าจะพูดถึงห้าหลุดไปเลยจุดนั้นแหละครับนี่เฉพาะก่อนที่จะดูหนังนะมันได้มาก่อนแล้วจะอธิบายไงทีนี้ยิ่งไปเห็นหนังมันอธิบายเท่าไหร่ยิ่งมาเข้าใจฟิสิกส์มันก็ไปกันใหญ่สิครับจะเหลืออะไรเนี่ยนะอาทิตย์มองแน่ครับยิ่งการเช็คทุกวันนี้ยิ่งง่ายผมจะเช็คได้ทั้งหมดทุกวันนะจะเช็คย้อนหลังแต่เช็คได้หมดทุกเวลาเช็คในจุดนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่มันไม่มีใครน่าจะเป็นได้นะผมก็พยายามพูดอยู่ว่า 7,000 กว่าล้านคนน่ะถ้ามี100คนได้สิ่งนี้ผมติดหนึ่งใน100แน่นอน
ถ้ามี50คนผมติด1ใน50ไงแหม5คนผมก็1ใน5แน่ถ้ามี3ก็1ใน3ไงแหมถ้าลงคนไม่เป็นรองใครแน่นอนในเวลาภาษาผมมันจะกรองไว้เรื่อยสิ่งนี้ถ้ามี2คนผมว่าจะไม่เป็นรองเธอก็แล้วกันนะอย่างเงี้ยถ้าเธอว่าเธอได้เห็นไหมฉันไม่เป็นรองเธอก็แล้วกันเงี้ยมันจะเป็นคำก็ไม่รู้ถามว่าเขาบอกเขาได้อะได้ในสิ่งเดียวกันเนี่ยครับมีในสิ่งเดียวกันเนี่ยที่กำลังพูดถึงเนี่ยพอผมไม่เป็นรองเธอก็แล้วกันเงี้ยท่านน้องหลวงออกถามค่ะสงสัยพระเช้าค่ะถ้าใจเป็นศูนย์เวลาก็เป็นศูนย์ใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วเวลาทำให้ใจเป็นศูนย์ก็คือให้บวกกับลบมันบาลานซ์กันคือต้องรู้สภาพสภาวะเหล่านี้ในชีวิตในชีวิตประจำวันชีวิตจริงครับต้องรู้บวกลบดีชั่วในชีวิตประจำวันหรือเป็นชีวิตจริงๆของเราครับคนประเภทนี้ต้องไม่โกรธใครโกรธใครไม่ได้มันต้องเมร่อนในท้ายไปก่อนรู้ว่าเธอทำไม่ดีเมื่อกี้เนี่ยฉันไม่เอาเรื่องเธอหรอกเงี้ยใช่ไหมครับนะเงี้ยครับมันง่ายสำหรับคนที่ได้ไง เธอเดินมาเหยียบหลังเท้าฉันเดี๋ยวนี้ฉันอย่างมากก็โอยหน่อยเดียวฉันไม่เอาเรื่องเธอหรอกเงี้ยเป็นอย่างนั้น ครับผมมาไปเช่นนั้นด่าเธอก็ด่าไปเถอะใช่ไหมเรื่องเธออยู่แล้วไม่กระทบส่วนไหนของสดอะไรคำด่าจริง เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องบางทีมันไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้อ่ะมันไม่เข้าใจรู้นะแต่ไม่เข้าใจมันไม่ get into เขาเป็นคู่หัวใจอ่ะมันไม่เข้าใจด้านอีกข้างนึงมันเข้าใจไม่ได้เลยอ่ะสวยจริงๆเนี่ยตรงนี้มันเหมือนกับศาสตร์ปิดเป็นจริงๆครับยอมรับจริงๆนะครับงั้นคนที่รู้และเข้าใจต้องเข้าถึงเท่านั้นนะก็เลยเป็นหน้าที่มาบอกต้องเข้าถึงอย่างเดียวเข้าถึงอะไรสวยแล้วเอาภาษามาใช้เพราะถึงความว่างมันว่างมันเป็นยังไงอีกอะโอ้ยเอาภาษาไหนเดี๋ยวมาว่างมันเป็นยังไงอะก็มาอยู่ที่ภาษามันต้องฟิลลิ่งนะฮะเข้าไปทั้งตัวเลยนี่จะรู้ว่าอ๋อสภาวะนั้นเป็นเช่นนี้นะเนี่ยทั้งเข้าทั้งตัวต้องเป็นความรู้สึกแท้ๆรู้สึกก็คือสตินั่นเองสติสมาธิก็ติดกันพอหลังจากไปปุ๊บมันจะล้างสติหมดสติจะหายเลยสติก็คือทางโลกง่ายๆเลยลบโลกลงขีลบโพธิก็เป็นหมดเลยภาวะชาติตื่นรู้ครับตื่นรู้เบิกบานถูกต้องครับก็มีฮะก็คงมีฮะมีฮะครับได้ฮะแต่ผมไม่ได้ดรอปอยู่ตรงนั้นมันจะเลยผ่านเลยเพราะผมจะไม่ดรอปโดยการพึงพอใจนะชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ได้ผมไม่ตกอยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์น้ำตาไหลผมจะไม่มีตรงนั้นครับมันอ๋อประมาณนั้นอ๋อไปเรื่อยมันมีคำตอบไปเรื่อยต่อยอดกันมาครับนี่ก็กำลังเล่าถึงภาวะของการเข้าถึงมันก็เป็นความรู้สึกมันก็แชร์กันไม่ได้ทีนี้เห็นไหมฮะหยิบยื่นให้กันละกันเธอจงมีความรู้สึกเหมือนฉันนะไม่มีทางมันไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ต้องเป็นความรู้สึกของอยู่เองของอยู่เองก็ยุดนี่นะฮะยุดจะได้เพราะมันแนบแน่นเหลือเกินนะครับผมก็
จี้มาอย่างนี้ให้มันก็เข้าปลาเข้าใส่ใส่ใช่ไหมเขาเรียกใส่ใช่ไหมใส่หรือใช่ใส่โซโซนะมันเข้าใส่มันประเภทนั้นก็คือเข้าลำดับนั่นเองบอกเลยเป๊ะเลยมันจะรีดรีดตัวเราเนี่ยมันจะรีดตัวทั้งไม่เหลืออะไรเลยนี่ความรู้สึกมันถึงขนาดนั้นนะครับเพราะอย่าไปสงสัยสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าที่เขาพูดถึงกันเนี่ยเหมือนกันครับเหมือนกันนะฮะแต่เขาจะอธิบายไงทีเดียวของเขามันสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าไอ้ของเรามันหลุมดำมันคนที่ไม่ติดสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ามันเป็นเรื่องของโลกเรื่องของดินน้ำลมไฟที่มันต้องค้ากันให้เกิดการหมุนเวียนไอ้นี่มันเลยโลกไปแล้วที่ว่า มันไปเรื่องของกาแล็กซี่ไปแล้วเห็นไหมมันไปได้ยังไงต้องถามพระพุทธเจ้าสิ่งพระพุทธเจ้าที่ไม่พูดยุคสมัยนั้นนะฮะในยุคนี้มาพูดยุคสมัยนั้นมันรับไม่ได้เพราะมันจินตนาการก็ไม่ออกมันไม่ได้ยุคสมัยนี้มันมีพวกสารคดีอวกาศเข้ามาช่วยไงนั่นแหละนั่นแหละเออมันเข้ามาช่วยมันมีตัวช่วยอยู่ตัวที่เราไปเห็นจริงตรงนั้นถ้าไม่มีตัวช่วยเรื่องหนังเข้ามาช่วยก็ไม่ภาษาอธิบายใช่ไหมครับมันก็ได้อยู่ตัวเองคนคนเดียวเอาเรื่องหนังเข้ามาช่วยเรื่องพลังงานเนี่ยเป๊ะเลยครับเออฝากเอาไว้คนไหนจะไปดูหนังหลังเนี้ยอะไรแอนมดใช่ไหมตัวหนึ่งแอนมดที่มันทำให้ตัวเล็กเข้าไปอยู่ในอะตอมเล็กๆไปขังตัวอยู่กี่ปีก็ไม่รู้ตัวนั้นก็ได้พลังงานออกมาพลังงานนี่มารักษาคนได้จริงๆด้วยว่าตัวละครมันมีตัวที่หายตัวแบบทั้งดำทั้งขาวแล้วครับแล้วไปมาไปมาสุดท้ายร่างกายมันก็ตัวละครที่ว่าเนี่ยร่างกายก็เป็นเจ็บปวดอะไรพวกเนี้ยพอเวลาไอ้ตัวที่มันมุดเข้าไปในอะตอมที่ว่าทีเนี่ยฮะตัวเล็กมดแอนมดเวลาออกมาปุ๊บมาแตะแป๊บเดียวแตะหัวเลยครับมาทันทีมันจะอะไรกับมือดวงงอกใช่ไหมเหมือนมันเป็นตัวคอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มมาที่หลังๆมาพูดจาที่ฉายฉานมากมันได้มาก่อนแล้วตรงนั้นมันได้มาก่อนยิ่งมันมีตัวช่วยเรื่องหนังก็มาช่วยมันก็ยิ่งฉาฉานมากกว่าเดิมเห็นไหมมันถึงยุคของมันครับหนังมันก็ไปสุดแค่นั้นอย่างมากก็มันก็ไปไม่ง่ายกว่านี้ตอนนี้พูดถึงอีเทอร์ใช่ไหมก็มีตัวอีเทอร์อีเทอร์มันก็พูดมาก่อนอีเทอร์ครับก็คือสเปซหรือจะเป็นปรมัตถ์นั่นแหละถ้าปรมัตถ์กับอีเทอร์จะไม่ธาตุปรมัตถ์มันผมว่ามันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนครับถ้าอยากจำลองธาตุปรมัตถ์ตัวนี้เอาไว้ให้เดี๋ยวผมขึ้นกระดานตบก่อนครับก็โชคดีที่ลุงหอกมีหมาเฝ้าบ้านลุงหอกบอกเข้าใจไม่ได้มันไม่เข้าใจก็มีหมาเห่าอยู่ข้างๆอยู่แล้วจะทำให้เข้าใจเองทีนี้ที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยก็คือว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่ได้รู้จักลุงออกเลยสัปดาห์ก่อนมีคนยิ่งไม่รู้จักลุงออกเลยแล้วไปดู YouTube เป็น5ถ้าพูด5โรค5อาการลุงออกก็พาพวกเราที่นั่งอยู่ในหอประชุมเราเนี่ยทีนี้คนทางบ้านเขาไม่รู้จักเขาตั้งรับเขารับได้นะครับทั้งที่ไม่รู้จักส่วนคนรู้จักทำไมรับไม่ได้เนี่ยผมก็ต้องย้อนเท้าความไปว่าตั้งแต่13ถ้ำหลวงนั่นแหละครับที่หลวงออกบอกว่าเป็นปริศนาธรรมนั่นน่ะจุดตัดจุดนั้นเป็นจุดที่ธรรมชาติกับมนุษย์เป็นสิ่งเดียวกันแล้วนะครับแล้วเตือนแล้วว่าต่อไปมนุษย์ถ้าไม่รู้เรื่องธรรมชาติเรียบร้อยแน่นอนก็เลยจับจุดตัดจุดนี้ฮะว่าเรามาอยู่เรามาดูเรามารู้เรามาเห็นเรื่องหลวงออกตั้งนานคนไม่เคยรู้จักลุงออกมานั่งอยู่สองคนพูดถึงสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสคำว่าเขาก็คือทั้งสองท่านเนี่ยไม่เคยสัมผัสลุงออกเลยทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ๆก็ละของเก่าอยู่ๆก็ตามคนมาเห็นไหมครับ
พราะฉะนั้นตัวธรรมชาติผมบอกว่าต่อไปธรรมชาติเขาจะคัดเคลียร์คัดตัดตกเลยครับอันนี้คือไปเรียกร้องร่ำร้องจากใครไม่ได้เลยนั่งกินข้าวอยู่ธรรมชาติก็ปลดทับได้นะครับนั่นคือต้องข้อสังเกตไว้นะครับเหมือนกันเราเก่งจำลุงหงอกจับลุงหงอกตัวเก่งจำจะไม่สู้เก่งทำนะครับเก่งทำอยู่ที่ไหนก็ทำได้แล้วทำโดยไม่ต้องรู้จักลุงหงอกด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยทีนี้คลื่นรูปใหม่ของบุคคลที่ธรรมชาติเขาเริ่มที่จะหรือลุงหงอกจะมักจะบอกว่า PE เนี่ยเขาดันขึ้นมาละดันมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยแต่บ้านเรา .tv ก็พาถอดรหัสเหมือนไปรู้ไปเห็นธรรมชาติเขาแก้ผ้าก็จับให้เห็นเลยนะครับว่านี่มันอยู่อย่างนี้อย่างไรอย่างไรอย่างไรสุดท้ายคนที่เก่งจำจะเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากและน่าเห็นใจด้วยนะครับเพราะณวันนี้ยอดเปอร์มิตเหลือถ้าพูดถึงในแนวทางในการเดินเกมฐานเขาจะนะครับฐานเขาจะทิ้งฐานละยอดก็ร่วงนะครับค่อนยอดก็ร่วงฐานเขาทิ้งฐานก็คือเก่งจำจะราบพนาศูนย์เลยครับแล้วก็ไปเกิดใหม่นะครับบาดเจ็บล้มตายเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาจะบีบรัดทุกมิติพูดแล้วมันน่ากลัวนะครับแต่ขอให้เข้าใจว่าเรามัวแต่จำตลอดเวลามัวแต่เชื่อตลอดเวลาเห็นไหมครับคนไม่เคยเชื่อไม่เคยจำไม่เคยรู้จักไม่มีใดๆเข้ามาอ้างอิงอ้างถึงความเป็นลุงหงอกนะครับเขาจะมีมากขึ้นเรื่อยๆวันก่อนผมบอกแล้วครับว่าตอนที่ทำคลิปก็คือมี3คนมี5คนแล้วนะที่บอกนี่คือกำลังจะบอกพวก 20,000 เรานี่แหละครับไม่ได้บอกใครหรอกล่าสุดมีคลิปอยู่2ตัวพูดในเรื่องของการรักษามนุษย์ผ่านมนุษย์น่ะได้ดูไหมครับเป็นคนสัญชาติเขมรด้วยเห็นไหมฮะนั่นน่ะก็แสดงว่าที่ลุงหงอกทำเนี่ยโอ้โหเกินกว่านั้นลุงหงอกก็ทำอีกก็แสดงว่าตัวธรรมชาติเริ่มผุดมาเรื่อยเลยครับตามโลกออนไลน์มาเรื่อยๆเราดูความสามารถของมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ตนต่อมนุษย์ด้วยกันเองก็คือพวก Thailand Got Talent พวกที่เขาทำอะไรก็ตามที่มีความเก่งมากปีนหน้าผาไวทำอะไรไวนะครับเห็นไหมฮะนั่นคือประโยชน์ตนนี่ประโยชน์ท่านเริ่มให้เห็นแล้วนะครับผมแค่เสียดายคนเก่งจำมันน่าจะไปด้วยกันได้นะครับคนเก่งทำยิ่งทำก็จะยิ่งได้ที่บอกว่ามันเข้าใจไม่ได้มันไม่เข้าใจมันเหลือตัวสุดท้ายคือความรู้สึกครับมันเป็นประตูสุดท้ายมันเปิดตลอดด้วยมันเปิดอยู่200ปีด้วยนะครับเนี่ยพอได้ยินคนที่เข้าประตูได้เนี่ยแล้วแง้มประตูเข้าประตูแล้วยินเสียงประตูมันเรียกเนี่ยโอ้โหมันแบบมันสะใจคนทำงานอาสาจริงๆนะครับที่มือที่3เข้ามาใหม่นี่แซงเพื่อนเลยขอบคุณครับลุงหอกโอเคฟังทันไหมล่ะแปลว่าอะไรถ้าไม่คุ้นเคยบ้านเราดอททีวีมาก่อนถ้าไม่คอยติดตามในการพูดจาให้มาก่อนจะงงหมดเลยคล้ายๆกับตามไม่ทันไม่มีดีเทลเนี่ยนะถ้ามีดีเทลมันก็จะยาวนี่เป็นต้นครับครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้มันก็พบว่ามันโอนะหลายๆอย่างมันปรากฏเยอะหลายๆอย่างชาวต่างชาติก็ทำได้หมดอย่างของผมหรือว่าผมทำเหมือนกันหมดแต่ไม่ได้โผล่มาเพราะว่าทางด้านถ้ามันจะโผล่มาก็คือโผล่มาทางด้านการทีวีทั่วไปใช่ไหมกระแสหลักกระแสรองตอนนี้มันโผล่มาเพื่อของออนไลน์มันเห็นความสามารถพิเศษของคนตรงนี้แหละฮะมันก็จะโผล่ต่างประเทศอย่างเช่นเมื่อกี้ก็อ้างถึงอะไรเขมรในคลิปล่าสุดที่ส่งไปบอกนะถ้าใครดูนะเมื่อคืนที่ผ่านมาในคลิปเมื่อคืนที่ว่าชายผมไม่ได้ยินก็ได้ยินมาก็ทันทีนั่นนะฮะจริงๆทำคนบันทึกเยอะแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาทำ
เขาพูดเรื่องอะไรเวลาเขาอธิบายเนี่ยมีที่มาที่ไปเรื่องอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นความสมบัติล้วนโดยที่ไม่ต้องพูดมากเนี่ยของผมมันไม่ใช่นอกจากเป็นความสมบัติล้วนแล้วนะก็จะต้องพูดมากนะฮะก็ต้องมายืนอธิบายกันเป็นวันวันเป็นครึ่งค่อนวันอย่างนี้เป็นต้นก็เพื่อที่ให้มันเข้าใจได้หลายมิตินั่นเองครับมันถือว่าเป็นหน้าที่เนี่ยใช่กลับมาเป็นอีกครับกลับมาเป็นเองมันต้องสร้างความเข้าใจครับนั่นแหละถูกเหมือนเสียของถูกต้องนี่พวกเราก็วิเคราะห์กันเรื่องนี้มาตลอดนะครับก็เลยมาปรับแนวใหม่ว่าเออต้องให้ความเข้าใจก่อนใช่ไหมมันถึงมีการแนะนำหน้าชั้นกันมันไม่พูดอีกถูกต้องครับถูกครับถูกต้องครับนั่นเห็นด้วยทุกประการพูดของเก่าอย่างนั้นน่ะทั้งนาทีเนี่ยครับมันในการแพทย์ธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันเราใช้คำนี้แล้วฮะใช่ไหมใช่การแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันก็ไม่ใช่การแพทย์ถ้าเห็นผลเดี๋ยวนี้ด้วยก็เราใช้ธรรมชาติกันพูดธรรมชาติกันกลับมาใช้คำนี้แล้วโอ้กว่าจะได้แต่ละคำมาใช้เป็นเฮดในการที่จะขึ้นจอให้มันบันทึกเอาไว้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยล็อกถูกต้องครับ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 มีผลเยอะจริงๆนะมันปิดตัวตั้งแต่โทษมันถูกปลูกฝังมามากเหลือเกินครับน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจน่าเห็นใจเพราะนั้นต้องมาปรับตรงนี้นะเราก็ใช้เวลาใช้อะไรต่างไม่เป็นไรหรอกก็พยายามหาวิธีปรับอีกอันนึงเขาบริโภคเคมีมาเยอะพวกสุขภาพมาเจอเรามันก็เบาวิวกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มันยังไม่หมดอ่ะถ้าคนฉลาดเอาความถี่ทิ้งเคมีไว้ก่อนเอาฉลาดห่างไว้3วัน5วันก็ไม่ทีไอ้พวกเป็นอีกไปบริโภคเคมีอีกก็เหยียบแคมเนี่ยมันหนักกรุงอบตัวเนี่ยที่หมอลุงหมอก็ยังคิดว่าเอ๊ะต่อไปตั้งกำแพงกั้นได้ไหมเป็นราคาไหมเป็นวาระแห่งไปเลยฮะขี้ใหญ่ลงดินเลยครับไม่รู้ว่าหักดามพานหัวเก่าแล้วครับตอนนี้แล้วแน่หรือมีอยู่งั้นตอดเกิดเข้าหัวสู่ใจมันปราบเองครับก็เรียกมันตอบมันปฏิกิริยาตอบสนองกันและกันพังเนี่ยครับโอเคนะผมไปต่อนะไปต่อนะThank you very much ขอบคุณมากครับผมโอเค